วัสดีครับชื่อเต้ยนะครับชื่อจริงชื่อสันทัศน์นะครับอยู่แถวตลิ่งชันนะครับ เป็นเจ้าของซูเปอร์คันนี้ครับซูเปอร์คันนี้นะครับเป็นคันที่2นะครับที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับคันแรกก็จะเป็น350นะครับ350Zตัวเปิดประทุนนะครับส่วนคันนี้ซูเปอร์เนี่ยก็เป็นรถที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้สาเหตุนะครับที่ได้คันนี้ซูเปอร์คันนี้มานะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยชอบไปดู R34 ไว้คันหนึ่งนะครับแล้วราคาไม่ได้ตามที่เราต้องการก็เลยไปเปิดในเว็บนะครับก็ไปเจอคันนี้เข้าอยู่ซอยแบริ่งครับก็หลังจากก็ได้ลองกันรถกันได้เรียบร้อยก็ตกลงปลงใจซื้อคันนี้มานะครับประวัติของซูเปอร์นะครับก็คือที่ได้ทราบมาคันนี้ผมได้ซื้อเป็นรถมือสองมานะครับซึ่งเขาได้แต่งมาเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับที่สภาพอย่างที่เห็นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับที่รู้มาคร่าวๆนะครับเทอร์โบก็เป็น T88 มานะครับตอนที่ลองมาเนี่ยที่นั่งลองเทสครั้งแรกเนี่ยบูสต์2บาร์ครับซึ่งก็ดึงหนักพอสมควรคันเนี้ยได้วิ่งคอร์สใหม่ประมาณ9วิอะครับที่พอรู้มาซึ่งมีคลิปอยู่ด้วยว่าคันนี้ซึ่งหาเจออยู่ยังพอหาได้อยู่รายละเอียดนะครับที่เป็นภายนอกเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับที่ได้มานะครับฝากระโปรงจะเป็นของท็อปซีเคทมานะครับดินหน้าก็ลายดอกนะครับด้านข้างคีบนะครับจะเป็นออริโดนะครับล้อก็จะเป็น TE37 ขอบ19นะครับเบรกจะเป็นเอ็นเลดนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นของซูเปอร์อาร์แซดครับวิงหลังก็จะเป็นของท็อปซีเคทนะครับตูดเป็ดก็จะเป็นคาร์บอนซึ่งทำเอาในนี้นะครับภายในก็จะมีดิฟฟี่ทั้งหมด7ตัวนะครับพวงมาลัยก็จะเป็น Vortex นะครับปรับบูสต์ไฟฟ้าจะเป็นของ HKS นะครับเบาะจะเป็นของบายนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับที่พอทราบก็จะมีเทอร์โบนะครับ T88ครับพวงหลังก็เป็นตัว33นะครับเรกูเลเตอร์จะเป็นของซาร์นะครับอินเตอร์ทัชนะครับหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมแล้วใช้กล่องเอฟคอน 3.0 ครับกล่องทองโชคนะครับสปริงใช้ของ HKS นะครับส่วนคัตใช้ของORC นะครับ3แผ่นแล้วก็เตปนะครับจะเป็นของ TRD ครับก็จะมีคัมหน้าและหลังนะครับตัวเป็นตัวคาร์บอนของคัสโก้ครับฟีลลิ่งการขับขี่นะครับเริ่มแรกที่ได้มานะครับก็โลบูสต์อยู่ที่2บาร์นะครับซึ่งถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยมันคงลำบากนะครับขับลำบากมันจะกระโจนอย่างเดียวเวลาปล่อยคัตครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จูนลงเอาลงนะครับตอนนี้จูนแล้วเหลือเอาแค่บาร์6ครับก็ตอนนี้ก็ใช้น้ำมัน E85 อยู่ครับอนาคตนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คงจะเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนชุดแต่งก็คงอาจจะไม่เพิ่มเติมนะครับตัวนี้แล้วก็อยากได้ R34 อีกคันหนึ่งครับ
ซึ่งเป็นรถในฝันก่อนที่จะมาคันนี้ก็ไปดู R34 มาแต่ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วก็คือราคามันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับฝากเว็บเลสซิ่งของพวกเราไว้นะครับboxlaracing.com นะครับฝากเว็บอันนี้ไว้ด้วยนะครับไว้ชื่นชมกันนะครับส่วนตัวนะครับก็ถ้าเจอกันในท้องถนนหรือว่าเจอกันที่ต่างๆอะไรงี้ทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ